บอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผมผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกออกมาไลฟ์เดือดนะครับเอ่ยถึงคนคนนี้อักษรย่อคือบอใบไม้คือใครคนคนนี้นะครับผมก็คือเข้ามาหาบอสบิ๊กใช่ไหมเป็น FC เหรออ่าเป็น FC ก่อนแล้วก็ด้วยกระแสที่ทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะไม่ได้เคยคิดเล็กคิดน้อยกับแฟนคลับ FC ในการที่จะนำคลิปต่างๆไปลงหรือไปพูดถึงเนี่ยไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเลย มีแต่จะสนับสนุนส่งเสริมและก่อนหน้านี้ก็ยังได้ชื่นชมออกสื่อว่าเออคนนี้นะทำนู่นนี่นั่นเป็นแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นแฟนคลับบอสบิ๊กมาตั้งแต่วงเดิมมาจนถึงมาอยู่ตอนนี้ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่แยกออกมาก็ยังชื่นชมอยู่แต่ไม่คิดว่าคนคนนี้นะคะจะทำแบบนี้ครับและบอสบิ๊กก็ยังบอกอีกว่าบอสโน้ตเองก็เคยคือบอกประมาณว่าชักชวนประมาณนั้นแหละเนาะก็ชวนไปไลฟ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะเห็นบอกว่าคนคนนี้มีผู้ติดตามคือเขามี FC แฟนคลับด้วยนะค่ะจากแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเป็นแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกจนมามีแฟนคลับเป็นของตัวเองไปพี่น้องครับจะพาไปฟังคลิปนะครับที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไลฟ์นะครับผมกับน้องโกกิเนาะได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าแบบนี้เนาะขออนุญาตนะครับคลิปจากทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยค่ะเช้ามี FC FC ของค่ายโพสขึ้นมาด้วยเอารถใหญ่โตเกียวขึ้นเป็นอย่างนี้เหรอสันถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องติดตามคุณรู้ปัญหาของฉันหรือเปล่าคุณถึงจะมาโพสอย่างนี้โพสให้คนมาบ้าฉันทำไมคุณเป็นเอฟซีที่ฉันยกย่องฉันยกย่องคือออกสื่อออกช่องฉันฉันไล่สดหยอกเธอแล้วเอามือนี่เธอมาไล่เธอมาโพสบอกว่ารถใหญ่โตเกียวเป็นแบบนี้คนดู 7,000 เขาเข้าใจหมดเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเห็นไหมโพสแล้วก็คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอบ๊ายบายเชิญอุ๊ยเอาอย่างนี้เราไม่เคยเห็นย่อมาด้วยนะเราไม่เคยเห็นบอสบิ๊กเดือดแบบนี้ปกติเขาแบบว่าเอาใจแฟนคลับมากเลยนะบอสบิ๊กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตามใจไม่ว่าแฟนคลับจะว่าอะไรก็คือเชื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอานำมาปรับปรุงหมดเลยแกไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยแกเป็นคนที่พยายามมองในมุมบวกตลอดเราสิอย่างกรณีเรื่องข่าวเรื่องอะไรเหมือนกันใช่ไหมข่าวดราม่าแกก็ทำความเข้าใจว่ามันต้องมีบ้างนู่นนี่นั่นแกไม่ค่อยได้มาสนใจนะใช่ไหมแล้วยิ่งเขาเป็นแบบว่าอินฟูอย่างเงี้ยเขายิ่งเหมือนกับต้องห่วงคลิปใช่ไหมอันนี้ไม่ห่วงคลิปตัวเองแล้วก็ไม่ห่วงในการแสดงไลฟ์สดต่างๆที่แฟนคลับเนี่ยนำไปลงซึ่งมันเรียกว่าการกระจายรายได้นะบอสโจ้ก็คือว่าเอาอย่างนี้เถอะแฟนคลับคนนี้เข้ามาเป็นแฟนคลับของบอสบิ๊กพี่บัตฟิแลนด์แล้วตอนนี้ก็คือมาเป็นแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกแล้วก็ยังมีการได้นำคลิปของทางโตเกียวมิวสิกเนี่ยได้เอาไปลงส่วนตัวด้วยก็เป็นการมีรายได้ของตัวเองอีกต่างหากเนี่ยค่ะแต่ทีนี้บอสบิ๊กบอกว่ามาสะดุดโพสต์นี้ของเขาก็คือเขาโพสต์แบบนี้ว่าอ้าวทำไมรถแห่โตเกียวมิวสิกเป็นอย่างนี้จะเลิกติดตามบอสบิ๊กบอกว่าเชิญฟังต่อพี่น้องครับฉันแบกรับทุกอย่างในการแก้ปัญหาเธอเป็น FC คนเดียวที่มีแสงมีซีนเธออยากทำอะไรกับฉันอุตส่าห์ให้แสงก็ไม่ให้กับซีบอใบไม้บอใบไม้ผู้ใดกระสูบอกว่ามันมาหาโมนี่บอจดไปเห็นเบิ้งเมย์บอกว่าอะไรว่าเป็นยางรถแคบตกจะไม่ซีต้องไปร่วมกับอันนี้เมนคนที่มาหาเขาให้หน้าไปพาดเขาเนี่ยชันกันเบิ้งก็บอกว่าจะเลิกติดตามแล้วก็ทำโพยให้คนแบบแล้วก็ไปแชทกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเลิกติดตามผ้ามูแบบจีเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถแห่โตเกียวไม่สิ่งนี้ทั้งกระแสจะไปใช้มันรถเท่าถือขายกันบ่แล้วเขามันจะเปลี่ยนเขาไปเอาต้องใส่รถแห่ของโซลูนี่เขาต้องเอารถแห่โซนี่มองแห่หรอตัวเขาเป็นคนรองแล้วก็ไปโพสต์มาทำเป็นแบบนี้นะสีเศร้าติดตามสีบ่ายบ่ายนี่บุญยันข้างนนหลายคนก็ถามว่าขายทำไมเอาก็เรื่องของเขาเนาะเขาขายแต่เขาก็ยังรับงานแสดงได้อันที่เราไปแล้วก็ไปแสดงได้เรากับเขามันก็พลาดของการทำงานร่วมกันคือของเรารถแห่มันไม่มีจริงๆแล้วเรารับงานไปเยอะมากก็คือขัดข้องบอกถ้าเราไม่มีรถแห่แล้วแล้วเราไม่รีบหารถอย่างเงี้ยสปีดมันยังไม่ตรงแต่ว่าตามที่เราต้องการคุณมีซีนมีเสียงเพราะตรงนี้คุณอย่ามาพูดแบบนี้คุณมีซีนตรงนี้ได้ฉันก็ดับคุณได้คุณอากีกับฉันคุณได้เงินรายได้เท่าไหร่แต่ละเดือนคุณอย่ามาเป็นแบบนี้ฉันดับคุณได้ไปในวันนี้เลยบอกให้คุณเฝ้าติดตามก็ยังได้เพราะว่าอะไรคุณหาเขาที่จะไปอากีแต่ละวันมันใช่ไหมขออภัยนะครับขออภัยเนาะ
แป๊บนึงนะพี่น้องเด้ออ่ะฟังต่อนะครับเด็กไม่ได้มาผิดเลยอ่ะลองแยกย้ายให้ออกนะว่าเราทำเรื่องอะไรอันเรื่องที่ประมาณมันกับเรื่องที่มีส่วนตัวของเขาประมาณเขาแต่ว่าอันนี้ของเรากับเขาคือรถแห่เราไม่มีเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเพื่อนในวงการหรือว่าคนที่เรารู้จักหรือว่าใช่ถ้าหามาได้แล้วมันถ้าเกิดเราโดนถ้าเกิดเราพลาดไม่ชอบคนที่ให้โอกาสเราคิดก่อนนะก็เลยจะได้ติดตามอย่างนี้หรอก็เลยมาสร้างประเด็นถ้าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้วันพิพาทนะมีเรื่องภาพสมมติโดยคนทั้งประเทศใครจะเห็นใจบางทีมันต้องผิดพลาดแบบนี้ด้วยถ้าเอาแค่เอารถมาเห็นเมียมันขึ้นเยอะแหละเจ้าสีพึ่งอ่ะคือในไลฟ์นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ก็คือนี่แหละมีบุคคลท่านนี้ที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นแฟนคลับคนเดียวด้วยที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้แสงก็คือให้ซีนให้แบบว่าพูดชื่อชมออกสื่อในไลฟ์แล้วก็น่าจะมาหาด้วยนะล่าสุดที่เห็นเนาะอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตระบุชื่อละกันแต่ว่าบอกได้ไหมผู้หญิงผู้ชายบอกได้ไหมแฟนคลับรู้ทุกคนรู้แต่เราไม่รู้ทำไมเขาไม่รู้วะเราบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องอิงตามที่ทางด้านผู้บริหารอย่างบอดบิ๊กได้พูดไว้ครับผมเราซึ่งเรารู้ว่าแฟนคลับทุกคนรู้ดีว่าเป็นใครครับก็คือก่อนหน้านี้ได้เห็นทางซองดูฮีเนาะได้โพสแล้วก็แท็กหาผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์เหมือนกันโพสยาวมากซึ้งมากเลยนะได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเนาะคือมันเป็นการร่วมงานกันไม่รู้แหละควรจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาอดีตที่ผ่านมาอะไรยังไงเราไม่รู้บอสบิ๊กยังพูดในไลฟ์นะครับว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วคุณก็จะไม่ให้โอกาสคนหน่อยหรอเลือกอย่างเขาเป็นการร่วมงานซึ่งบอสบิ๊กเองนะคะได้ให้โอกาสกับท่านนี้และท่านนี้เนี่ยเขาก็ซึ้งในน้ำใจอะเรียกได้ว่าเขาก็คงจะไม่ทำให้แฟนคลับ FC โตเกียวมีสิทธิ์ผิดหวังแน่นอนเกี่ยวกับรถแห่นะคะแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือรถแห่คันสีเขียวของโตเกียวมิวสิกก็คือขายไปแล้วแต่ทีนี้รับงานไว้มีงานรับงานไว้แล้วมีงานต่อแล้วมันก็ต้องหารถมาที่ตรงสเปคเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยได้รถแห่ของซองดูฮีมานะครับแต่ว่าการขึ้นไปแสดงก็คือเป็นศิลปินของโตเกียวมิวสิกทั้งหมดเลยเนี่ยแค่ใช้รถแห่ของเขาคุณจะอคติทำไมแล้วอคติไม่เท่าไหร่คุณจะเลิกติดตามนู่นนี่นั่นไม่เท่าไหร่แต่คุณดันมาเป็นคนโพสต์ที่มาเป็นเขาเรียกว่าสร้างประเด็นค่ะสร้างประเด็นเหมือนประมาณปลุกปั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้คนแบบคล้อยตามอะไรประมาณนี้ไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พอได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่พอใจนะทำไมคนนี้ถึงมาทำแบบนี้ทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือหวังดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงบอสบิ๊กพูดเดือดว่าอะไรวะดับมานี่ให้แสงฉันทำให้เธอดับวันนี้ก็ได้นะเออจริงๆฉันให้แสงเธอได้ฉันก็ดับเธอได้เนี่ยถ้าไม่ถึงขั้นแบบว่าเดือดสุดนี่หรือว่าซุนแบบว่าโมโหขีดสุดนี่เพิ่นกับบ่ได้ว่าหยังดิเอาจริงๆว่าถ้ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมล่ะฟังหลังจากที่ฟังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดเนาะคือคนนี้บอใบไม้เนี่ยอักษรย่อบอใบไม้เนี่ยคือน่าจะรู้จักกับการส่วนตัวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่าจะมีการพูดคุยกันทำไมสงสัยอะไรยังไงทำไมไม่ทักไปหากันทำไมไม่ถามทางผู้บริหารของค่ายก่อนใช่ไหมทำไมคุณมาโพสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจบอสบิ๊กนะว่าทำไมบอสบิ๊กถึงเดือดเพราะว่าคือให้ใจเขาไปอ่ะแต่รู้สึกว่าได้แบบนี้กลับคืนมามันก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับพี่น้องครับอ่ะบอใบไม้คือใครกับโบฮูกันแต่เราเชื่อว่าแฟนคลับ FC น่ะรู้ดีเนาะค่ะดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้บอสบิ๊กค่ะแล้วก็ทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะไม่ว่าจะรังสรรค์ผลงานอะไรออกมาขอให้มีคิวงานแน่นเอียดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแห่ลำซิ่งลำหมอลำมัวแล้วก็ค่ายเพลงผลงานเพลงครับผมแล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มปิดครับกลุ่มปิดก็คือปังทุก EP ที่29แล้วใช่ไหมที่จะถึงเนี้ยปุ๊บเริ่มจะไปจำรอบแล้วนะเพราะว่าเยอะมากเริ่มจำเป็นวันที่แล้วกันครับค่ะก็คือโปรงลานสะออนจะเขาจะออนเขาจะไลฟ์วันไหนนะ7ตุลาอ๋อใกล้แล้วนะครับผมอ่ะซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้นะครับที่หน้าเพจของทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้เลยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานโตเกียวมิวสิกทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ